ดีพันนิคมนะคะมาจากโครงการ Run for New Life Story ค่ะวิ่งสู่ชีวิตใหม่ค่ะพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งกระดูกตั้งแต่ตอนอายุ14ก็ตัดขาแล้วก็ให้คีโมแล้วนอกจากการเป็นมะเร็งกระดูกก็คือมะเร็งตัวนี้มันลามขึ้นไปที่ปอดก็เลยยอมตัดปอดลืมการวิ่งไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันวิ่งยังไงหัวใจมันเต้นที่ความเร็วเท่าไหร่ที่มันจะเรียกว่าแบบเหนื่อยหอบอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตแบบเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะช้าๆแล้วก็แบบให้สามีหรือลูกอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวกัน2คนพ่อลูกแล้วตัวเองก็นั่งรอเพราะว่าเหนื่อยเดินไม่ไหวด้วยความที่เราไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ยแหละค่ะเราก็เลยแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบว่าฮึดขึ้นมาที่อยากจะเดินไปกับเขาทั้ง2คนอะไรเงี้ยพอยเริ่มเดินแล้วมันเหมือนร่างกายมันมีพัฒนาการจาก200เมตรมันกลายเป็นแบบ500เมตรเจ็บแล้วก็พออีกวันนึงเราเริ่มเดินแบบ1กิโลเมตรก็กลายเป็นแบบว่าเอ้ย1กิโลเมตรก็มาเจ็บแปลว่าแบบร่างกายเรามันมีพัฒนาการที่มากขึ้นก็เลยรู้สึกแบบชอบเลยอยากที่จะทำมันต่อไปก็มาเจอโครงการ Run for New Life อะค่ะออยก็เลยสมัครเข้าโครงการนี้ในโครงการอะค่ะเขาก็จะมีโค้ชมีผู้เชี่ยวชาญมีนักโภชนาการมีคุณหมอมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำจากที่เดินก็กลายเป็นมาแบบพัฒนาการจนสามารถวิ่งได้ล่าสุดหลังจากที่เข้าโครงการแล้วก็คือสามารถจบ10กิโลเมตรได้ใน2ชั่วโมงกับ9วินาทีค่ะก่อนที่จะลงงานวิ่งจริงๆเคยคิดว่าแค่ใจมันจะพอไหมด้วยเราอ่ะมีข้อจำกัดของร่างกายเราก็ถามตัวเองมาตลอดแค่ใจมันจะพอไหมกับการเป็นคนพิการที่จะวิ่งให้จบ10กิโลแล้วพอมันจบจริงๆมันเป็นเหมือนแบบปลดล็อกตัวเองทุกอย่างมันปลดล็อกคำถามตัวเองว่าแค่ใจมันพอจริงๆอ่ะขอแค่แบบใจมันสู้แล้วมันแบบทุกอย่างมันได้จริงๆไม่ว่ากับปัญหาใดๆถ้าใจเราสู้เราจะผ่านมันไปได้ก็เหมือนการวิ่งถึงแม้ว่ามันจะคัตออฟของเขามัน10กิโล2ชั่วโมงถึงแม้มันจะน่าเสียดายไปหน่อยที่แค่9วินาทีเองแต่เป็นการพิสูจน์ที่พิสูจน์ได้จริงๆว่าคนพิการสามารถวิ่งได้ออกกำลังกายได้เทียบเท่าคนปกติคือเราอะรักคนอื่นรักคนนู้นรักคนนี้เยอะแยะไปหมดลองหันมารักตัวเองเริ่มจากการออกกำลังกายเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนปกติหรือคนพิการเราอะสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้ร่างกายมีความสุขได้จากการออกกำลังกายดูอย่างออยจากแค่เดิน200เมตรเกลียดการเดินมากแต่เพราะเราอยากจะเดินไปกับลูกเราอยากจะมีความสุขกับลูกกับสามีแล้วทุกวันนี้มันก็ประสบความสำเร็จสามารถเดินไปเที่ยวกับลูกได้โดยที่ตัวเองไม่เหนื่อยเลยคือมันเป็นเรื่องดีจริงๆที่อยากจะให้คนหันมาสนใจเรื่องการดูแลตัวเองแทนที่แบบเมื่อก่อนอะเราเหนื่อยเราเครียดเรื่องงานเรากลับบ้านแล้วเรากินแล้วก็นอนแต่เดี๋ยวนี้คือพอเราเครียดเรื่องงานเราวิ่งมันยิ่งทำให้แบบเรามีกำลังที่จะกลับไปสู้กับงานกองนั้นต่อมันก็เลยแบบเป็นเรื่องดีๆที่อยากจะทำแบบนี้ในทุกๆวันหรือทุกๆครั้งที่มีโอกาสการวิ่งเนี่ยเราไม่ต้องมาทำเป็นกลุ่มเลยค่ะคือไปคนเดียวรองเท้าคู่เดียวไปได้ไม่ต้องมานั่งรอใครสวนสาธารณะก็ได้เอาแค่ที่บ้านก็ได้ที่แบบวิ่งรอบหมู่บ้านเอาแค่วันละเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นพัฒนาไปได้เองก็มันมีความสุขจริงๆนะคะการออกมาวิ่งเนี่ยมันได้ผลจริงๆ